สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel เมเนซ่านะคะวันนี้เมย์จะมาทำคอนเทนต์เสียงตายกันค่ะนั่นก็คือคอนเทนต์ใช้แล้วไม่ชอบค่ะเป็น EP 1ของเมย์เลยของที่เมย์ใช้แล้วมันไม่เวิร์กกับเมย์เนี่ยมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะก่อนที่เราจะไปดูนะคะว่าของที่เราใช้แล้วไม่เวิร์กเนี่ยมีอะไรบ้างอยากจะให้ทุกคนทำความเข้าใจกันนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะไปดูก็คือว่าของที่เมย์กำลังจะบอกทุกคนว่าเมย์ใช้ไม่เวิร์กเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันใช้ไม่ดีกับเมย์แล้วจะใช้ไม่ดีกับเพื่อนๆนะคะคือเพื่อนๆบางคนอาจจะใช้สิ่งนี้แล้วเวิร์กมากๆดีมากๆชอบมากๆก็เป็นไปได้นะแต่ว่าณตอนนี้มันแค่ไม่เวิร์กกับเมย์อาจจะเป็นเพราะปัจจัยหลายๆอย่างอย่างเช่นว่าสภาพแวดล้อมที่อยู่อาหารการกินสภาพร่างกายของเมย์ในการนำไปใช้สภาพผิวหรือแม้กระทั่งครีมบำรุงนะคะก็มีส่วนหมดเลยนะคะส่งผลให้การใช้งานแต่ละอย่างผลลัพธ์แตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคลฉะนั้นแล้วทุกคนคะสติค่ะใช้ไม่ดีกับเมย์ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนๆจะใช้แล้วไม่เวิร์กเหมือนกันนะคะแล้วที่สำคัญอันนี้ประสบการณ์ตรงค่ะคือตอนเนี้ยวันเนี้ยมันใช้ไม่เวิร์กกับเมย์ไม่ได้หมายความว่าในอดีตหรืออนาคตจะใช้ไม่ดีกับเมย์อีกนะคะฉะนั้นเราจะต้องมีสติค่ะแล้วก็มีสติเยอะๆนะจ๊ะถ้ามีสติแล้วเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าของชิ้นแรกที่ทางเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เวิร์กจริงๆกว่ากับทางเรานั้นคืออะไรบ้างจ้ะของชิ้นแรกชิ้นนี้นะคะเป็นความพีคของทางเรามากคือทางเราเห็นคนอื่นใช้แล้วรู้สึกว่าเขาบอกว่าดีมากใช้กับเขาแล้วดีมากใช้แล้วเวิร์กมากอะไรเงี้ยแล้วคือมันเป็นของที่ดังทุกคนราคาก็ไม่ได้แอบถูกอะเข้าใจปะเมย์ก็เลยไปซื้อมาลองใช้ตั้งใจจะเอามาใช้แล้วก็รีวิวด้วย Pixie Goโทนิกโทเนอร์ที่หลายๆคนรู้สึกว่าใช้แล้วเวิร์กมากๆใช้แล้วดีมากๆนะคะคืออยากจะบอกนี้ค่ะทุกคนเมย์ซื้อมาใช้ตอนที่เมย์อยู่ออสแล้วก็กลับมาถึงไทยใช่ปะช่วงที่อยู่ออสอะทุกคนใช้แล้วก็รู้สึกว่าด้วยความบ้านเขาอากาศมันแห้งด้วยแหละใช้ไปแล้วมันก็รู้สึกมีความหน้าแห้งมากขึ้นไปอีกหนึ่งระดับแล้วก็ผลลัพธ์ก็คือมันทำให้หน้าเราแห้งมากขึ้นเรื่อยๆอะแล้วก็เริ่มมีการระคายเคืองขึ้นเรื่อยๆในทางกับการมันกลับรู้สึกว่าผิวอ่ะดันใสมากขึ้นช่วงแรกมันก็เลยเป็นความงงมากๆในการทดลองใช้ตัวนี้เลยคิดว่าใช้แล้วยังเวิร์กอยู่แต่พอใช้ไปใช้มาใช้ไปได้ประมาณ7วันอะทุกคนถึงได้เห็นผลชัดเจนว่าโอเคอยู่ต้องหยุดใช้นะเมเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะตอนนั้นเราอยู่ในพื้นที่ที่มันแห้งอากาศมันแห้งจัดใช่ปะแล้วผิวเรามันก็เลยยิ่งแห้งเข้าไปเรื่อยขาดน้ำไปเรื่อยๆแล้วพอยิ่งใช้ตัวนี้ไปมันก็เลยทำให้ผิวของเมแห้งมากขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ทำให้มันเกิดการระคายเคืองในบางจุดแอบมีผิวแดงบ้างบางจุดก็เลยทำให้ต้องหยุดใช้ไปจนถึงตอนนี้ก็คือยังไม่กล้าหยิบออกมาใช้อีกครั้งหนึ่งเพื่อทดสอบว่าตอนนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมหรือตอนนี้ยังไม่เวิร์กเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะคะก็คือตัวนี้หลายๆคนบอกว่าดีนะถ้าเกิดเพื่อนคนไหนใช้แล้วเวิร์กยังไงคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะบอกรายละเอียดด้วยก็จะดีมากเช่นว่าเพื่อนๆเป็นคนผิวแบบไหนชอบทานอาหารแบบไหนมีปัญหาผิวแบบไหนยังไงบ้างหรือแม้กระทั่งครีมบำรุงที่ใช้นอกเหนือจากตัวนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถบอกรายละเอียดก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเราจะได้เหมือนมาแชร์ประสบการณ์กันว่าอ๋อเพื่อนๆบางคนใช้สกินแคร์แบบนี้เป็นลักษณะผิวแบบนี้โอเคดื่มน้ำมากน้อยประมาณนี้ในแต่ละวันแล้วใช้ออกมาผลลัพธ์ดีกับเมที่อาจจะเป็นช่วงนั้นผิวแห้งอากาศแห้งอยู่ในสภาพอากาศที่มันแห้งมากแล้วก็รวมถึงตัวเองไม่ได้กินน้ำเยอะก็เลยทำให้ผิวมันแห้งไปเลยก็เลยทำให้ใช้ตัวนี้ไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยมาแชร์กันหน่อยนะคะของชิ้นที่2อันนี้นะคะเมย์ขอยกออกมา2ชิ้นเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเขาเป็นลายเดียวกันนั่นก็คือ Kiehl Paste Super Strength with C นะคะอันนี้ก็คือเป็นลายเดียวกันเนาะเป็นเซรั่มแล้วก็เป็นโลชั่นนะคะทุกคนซึ่งอันเนี้ยเมย์ไปซื้อมาพร้อมคุณแม่คือซื้อคนละเซตเลยแต่ผลปรากฏว่าแม่ใช้เวิร์กแต่เมย์ใช้แล้วไม่เวิร์กอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงที่เมย์ใช้2ตัวเนี้ยค่ะทุกคนเมย์ดื่มน้ำน้อยแล้วก็ผิวกำลังขาดน้ำอยู่กำลังค่อนข้างแบบมีความขาดน้ำอ่ะทุกคนแล้วผิวมันค่อนข้างอักเสบอยู่พอใช้ตัวนี้ไปมันก็เลยไม่ได้ส่งผลดีต่อผิวเลยอาจจะเป็นเพราะวิตามินซีมันอาจจะไปแบบแอบกัดผิวหรืออาจจะไปแบบทำผลัดเซลล์ผิวใดๆทั้งสิ้นก็คือเมย์รู้สึกไม่ดีกับการใช้เลยตอนนั้นนะคือมันรู้สึกแห้งรู้สึกแสบก็เลยทำให้เลิกใช้ตัวนี้ไปนะคะแต่ว่าก็คือหลั
ังจากถ่ายทุกคนดูเสร็จก็จะยก2คนนี้ให้คุณแม่ไปเพราะว่าแม่ใช้แล้วชอบใช้แล้วเวิร์กใช้แล้วโอเคมากสกินแคร์บางตัวของเขาเมย์ก็ใช้แล้วโอเคใช้แล้วก็เวิร์กแต่ว่าสำหรับวิซีก็คงต้องขอเว้นไว้สัก1ตัวนะคะที่สำหรับเมย์ใช้แล้วไม่เวิร์กจริงๆจ้ามาถึงเครื่องสำอางชิ้นเดียวที่รู้สึกว่าใช้แล้วไม่เวิร์กในช่วงนี้นะคะนั่นก็คือ Wet n Wildคอนซีลเลอร์สีหลุมจ้าจริงๆแล้วมันเป็นคอนซีลเลอร์ชื่อดังมากเลยนะทุกคนแต่เมย์ใช้แล้วมันไม่เวิร์กอะใช้แล้วมันตกร่องคือมันสามารถเป็นมันมีทั้งเป็นไฮไลท์ใช่ปะแล้วก็เป็นตัวลบความดำใต้ตาลบสิวอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวคอนซีลเลอร์อาจจะเป็นเพราะเฉดสีมันไม่ตรงกับเมย์มันไม่ได้กับเมย์ด้วยก็น่าจะมีผลเหมือนกันนะคะที่ทำให้รู้สึกว่าใช้แล้วไม่เวิร์กจริงๆสำหรับตัวนี้ต่อมานะคะชิ้นนี้เนี่ยต้องขอบอกกันว่ามันเป็นแค่สูตรนี้สูตรเดียวที่ใช้แล้วไม่เวิร์กแต่สูตรอื่นคือใช้เวิร์กหมดเลยนะคะนั่นก็คือโดปสูตรเซนซิทีฟขวดสีขาวลายเขียวนะคะทุกคนอันนี้มันเป็นสเปรย์ดับกลิ่นตัวนั่นแหละทุกคนคือเมย์เป็นคนชอบใช้แบบสเปรย์เพราะรู้สึกว่ามันแห้งง่ายแล้วก็มันไม่มีแบบผงขาวๆติดตัวมันทำให้รู้สึกแบบใช้ชีวิตได้เร็วมากขึ้นอะแต่ว่าโดปอะเมย์ใช้หลายสูตรมากทุกคนมันไม่เป็นอะไรเลยแล้วเมย์ก็ชอบหมดเลยแต่ว่าสูตรเนี้ยไอเซนซิทีฟอะเมย์งงมากคือเมย์ฉีดแล้วมันเป็นสีขาวเต็มรักแล้วเมเลยคือฉีดแล้วมันขาวเลยทุกคนแล้วแบบโอ้ my god มันขาวเป็นแป้งอะเราก็ต้องมาแบบลบเช็ดคือมันไม่เวิร์กมันติดเสื้อผ้ามันไม่โอเคคืองงมากเลยคือเพื่อนๆ เคยใช้กันไหมคะสำหรับสูตรเนี้ยเออเป็นกันหรือเปล่าเพราะเมย์ใช้สูตรเนี้ยเซนซิทีฟสีเขียวแล้วเป็นแต่ใช้สูตรอื่นไม่เป็นมันก็เลยเป็นความงงงวยของทางเรามากแต่ว่ากลิ่นก็คือหอมนะทุกคนใดๆก็คือจริงๆแล้วมันใช้ดีใช้แล้วโอเคอะดับกลิ่นกายได้ดีมากๆจริงๆแล้วก็ไม่ทำให้ระคายผิวใต้รักแร้ก็ไม่รู้สึกแบบระคายเคืองใดๆทั้งสิ้นมันติดแค่ว่าทำไมฉีดแล้วเป็นสีขาวขึ้นมาเฉยๆก็ไม่ได้ฉีดใกล้นะทุกคนเมย์ก็เว้นห่างนะงงปะเออใครใช้แล้วบอกหน่อยนะจ๊ะชิ้นสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของผมกันบ้างนะคะอันนี้ไปซื้อมาเพราะคิดว่าใช้แล้วมันจะเวิร์กใช้แล้วรอนเราจะอยู่ตัวมากขึ้นหรือเงาสวยมากขึ้นผลปรากฏใช้ไปแล้วไม่เวิร์กเลยทุกคนคือผมแห้งกรอบเฉยคือผมเมย์มันก็ไม่ได้แบบว่าสุขภาพดีอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วแต่คือบางทีมันก็ต้องการแบบอะไรมาชโลมนิดนึงหรือสเปรย์อะไรมาฉีดนิดนึงให้ผมมันดูสวยเงาขึ้นเงี้ยแต่ว่าสเปรย์ตัวนี้ใช้แล้วไม่เวิร์กมากเลยอะแปลกมากอันนี้คือ LucidoL Designing Aqua Air Curl Lotion Airy นะคะสำหรับผมม้วนเขาเขียนไว้เลยว่าช่วยปกป้องเส้นผมจากความร้อนแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมของเราใช่ปะทำให้ร้อนอยู่คงตัวนานมากขึ้นแล้วก็รอนดูเด้งดูสวยนะคะแต่ว่าใช้ไปแล้วทุกคนใดๆก็คือรอนไม่ได้อยู่นานขึ้นผมไม่ได้ดูเด้งมากขึ้นหรือเงามากขึ้นเลยก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้ก็คือบ๊ายบายนะจ๊ะคือเนี่ยสังเกตได้จากการที่เหมือนยังไม่ได้ฉีดเลยเพราะว่ามันยุบไปน้อยมากจริงๆทุกคนมันยุบน้อยแบบน้อยจริงๆจ้ะและนี่นะคะก็คือของทั้งหมดที่ทางเรารู้สึกว่าโอเคมันใช้ไม่เวิร์กจริงๆสำหรับเราณตอนนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะทุกคนว่าของที่เมย์บอกไปไม่ได้หมายความว่าเมย์ใช้ไม่เวิร์กณตอนนี้เพื่อนๆจะใช้แล้วไม่เวิร์กเหมือนกับเมย์ถึงอยากรู้ว่าเพื่อนๆคนไหนเคยใช้สินค้าตัวไหนที่เมย์บอกว่าใช้แล้วไม่เวิร์กบ้างในคลิปนี้ใช้แล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะจะได้เป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีวิธีแก้ไขสามารถคอมเมนต์มาบอกได้เช่นเดียวกันนะคะถือว่าเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วกันเนาะและที่สำคัญนะคะคลิปนี้เมย์ไม่ได้มีเจตนามาโจมตีแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเลยสักแบรนด์เดียวคือไม่ได้ตั้งใจจะโจมตีหรือไม่ได้ตั้งใจจะว่าเลยแต่แค่ว่าโอเคเรามาแชร์ประสบการณ์ว่าวันนี้เราใช้ไม่เวิร์กนะแต่ว่าวันหน้าเราอาจจะใช้เวิร์กก็ได้หรือบางตัวในอดีตมีก็คือใช้เวิร์กมันก็มีนะคะยังไงก็คือถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ใน Channel Mesa จะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆจากเมย์สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนหวังว่าจะชอบกันนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายจ้า